วันนี้เราก็มีกิจกรรมมาดูปลาข้างในนะคะเป็นโลกใต้น้ำซึ่งปลาหลากหลายมากมีหลายชนิดที่เราไม่เคยเห็นมาก่อนเลยด้วยซ้ำเพราะว่ากว่าจะมีโอกาสได้มาเห็นน่ะก็คือเราต้องดำน้ำลงไปทะเลลึกบางทีมีปลาวาฬปลาฉลามซึ่งเราก็ไม่สามารถไปใกล้ชิดสัมผัสอะไรเงี้ยได้อยู่แล้วค่ะก็คือพอวันนี้ได้มาวันเนี้ยอควาเรียมนี่ก็ทำให้เราได้มาใกล้ชิดแล้วก็ได้มาเห็นปลาฉลามในระยะที่ใกล้มากๆเลยค่ะก็รู้สึกตื่นตาตื่นใจมากค่ะแล้วก็วันนี้ก็ต้องขอบคุณภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ด้วยนะคะที่ทำให้นักกีฬาที่มาพักที่นี่รู้สึกมีความสุขแล้วก็ผ่อนคลายรีแลกซ์ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมใดๆที่ภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ทำขึ้นมานะคะก็รู้สึกสนุกสนานแล้วก็รีแลกซ์มากเลยค่ะก็ยังไงก็ขอบคุณภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์มาณโอกาสนี้ด้วยค่ะ